จากฐานรากเสาเข็มนะครับขอเพิ่มเติมรายละเอียดระยะห่างหน่อยครับเดี๋ยวมันมาทำเซ็นเตอร์ของเสาก่อนนะครับจากเสาสี่เหลี่ยมนะครับรากกากบาทหน่อยหนึ่งสัก10 เซนนะครับพอให้เห็นเป็นจุดตัดของเสาเข็มนะครับก็นี่จะอยู่บนหน้าตัดเลย Copy ครับเพื่อใช้กับเข็มชนิดอื่นด้วยหาจุดศูนย์กลางของเสาเข็มครับวางแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วก็แสดงเสาเข็มชนิดอื่นด้วยเสาเข็มซ่อนผิดอันนะครับเอาเข็มอะไรก่อนเข็มตัวไอนะครับเข็มตัวไอระยะห่างบางทีต้นเล็กก็เอากากบาทเล็กๆหน่อยก็ได้ถ้าอย่างนั้นจะไปตัดแบ่งอีกเดี๋ยวเซ็กชันมันจะเยอะก็ย่อขนาดลงสักเหลือ5 เซนนะบังเอิญเส้นไปตัดกันซะแหละเดี๋ยวลากใหม่ดีกว่าครับจุด05กับจุด05แล้วก็เอาเส้นมาตัดกันลบเส้นนี้ออกปีซะหน่อยเผื่อจะไปใช้กับอีกตัวหนึ่งนำมาวางที่เซ็นเตอร์หาจุดครับต้องอินเฟอเรนซ์อ้างอิงกับจุดอ้าวโทษทีครับมันหลุดมือไปมิดพอยต์ให้เครื่องรู้ครับว่าเราจะลากจากกึ่งกลางตัวไหนมาปุ๊บเครื่องล็อกไม่ให้ครับออกมาต่อไปเสากลมด้วยเซ็นเตอร์ของเสาด้วยตรงนี้ครับโอเคแล้วก็เป็นเสาหกเหลี่ยมครับทีนี้เสาหกเหลี่ยมแต่เสาสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ขอเปลี่ยนเป็น5 เซนเหมือนกันนะครับจะได้เป็นแบบเดียวกันเลยเส้นเยอะไปหน่อยมิดพอยต์ไปลองเลือกขนาดฐานรากเข็มหลายต้นดูครับจะเห็นจุดตัดเพื่อจะวัดระยะครับเวลาใช้งานจะลิงก์ไปตรงอื่นอยู่เรื่อย77ครับตรงนี้จะเห็นว่าค่าระยะมันจะไม่ทำงานยากนะครับค่าจะไม่ลงตัวลากไม่เจอไปติดเอาตัวฐานรากตัว ตัวชิ้นส่วนของ
เสาเข็มด้วยจุดปลายนะจุด4-5บางตัวเป็นนั่นนะครับก็เลยลงตัวแต่บางจุดจะไม่ลงถ้าคุณวัดระยะของต่อหม้อจะคลาดเคลื่อนกันได้3.398นะครับอย่างนี้ก็ทำงานยากนะครับถ้าเวลาจะไปใช้งานถึงสเกลจะเป๊ะแต่ว่าต้องปัดให้ลงตัวสำหรับการทำงานจริงต้องมาแก้ตรงบางจุดนะครับให้บอกระยะเดี๋ยวลงตัวอีกนิดหนึ่งครับจุด99เป็น1 เมตรน่าจะ1 เมตรแต่ว่าเส้นมันซ้อนกันนี่แหละต้องสูงเข้าไปหาจุดกำเนิดนิดหนึ่งนะครับซูมไม่ออกชึบอ้าว99เหมือนเดิมครับพยายามจะหาจุดที่วัดระยะง่ายๆ575ต้องปรับแก้ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นขอบนอกขอบนอก77945ตัวนี้ก็ได้แล้วจุด4นะครับก็ลงตัวมีบางจุดที่ว่ายังไม่ลงตัวอยู่แต่อาจจะใกล้เคียงครับผิดพลาดบ้างเล็กน้อยได้ลองดูแบบนี้นะครับเอาเป็นสักไฮไลท์เข็มดูระยะทางจะทำงานง่ายหรือเปล่า1.27ก็ยังไม่ลงนะครับนี่จุด9ถือว่าใช้ได้ต้องมาปรับแก้ตรงระยะทางตัวนี้พวกสแควร์รูท2สแควร์รูท3นะครับที่ทำให้ตัวเลขมันไม่ลงตัวคือต้องปัดตอนนั้นด้วยนอกจากปัดฐานรากปัดเสาเข็มแล้วต้องปัดขนาดฐานรากด้วยนะครับตรงนี้ระยะห่างน่าจะจุด3นะครับ3เท่าถ้าถึงวัดตัวริมดูวัดริมระยะริมดูว่าจะลงตัวหรือเปล่าทำงานง่ายหรือเปล่าก็น่าจะต่างกันตรงนั้นต่างกันตรงขอบที่ว่าเอามาบังขอบเอาไว้ครับใช้คีย์ลัดไม่มีนะครับจะเปิด extension มาหน่อย utility ครับเปิดแล้วครับเอาไม่ใช่ผมหาคีย์ลัดตัวนั้นไม่เจอนะผมจะวัดคุณสมบัติ4.75คือถ้าได้ระยะลงตัวนี้ก็โอเคกับหน้างานเลยนะครับต้องมาปรับแก้ตรงนี้หน่อยให้ระยะเป็นระยะที่ทำงานง่ายก็เริ่มจากต้องปรับตั้งแต่ฐานรากเลยมาดูฐานรากก่อนนะครับจะปรับยังไงฐานรากก็
ใช้ตัวแปรของ B นะครับขึ้นต้นด้วยตัว B แต่ว่าเป็นชิ้นส่วนแต่ละตัวครับคือ bottom ส่วนล่างของจอครับอันนี้ R ครับ BR คือ rectangle คือเป็นส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับต้องมาดูชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมอันนี้ลงตัวนะครับ BR ต้องมี BR 0.75อย่างน้อยมันต้องแบ่งครึ่งนะครับต้องมาดูรูปแบบก่อน475นี่ครับ475แต่ว่าถ้าบวกเพิ่มระยะตรงนี้มันก็ต้องเผื่อกับเสาเข็มไว้ด้วยระยะใหม่นะครับตรงนี้46นะครับไม่ลงตัวต้องเพิ่มระยะตัวนี้ด้วยแต่ว่าระยะตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระยะเซนเตอร์จากขอบเสาตรงนี้ขอบฐานรากก็อาจจะขยายนี่เดี๋ยวเพิ่มนิดหน่อยลองดูเสาเข็มก่อนแล้วกันขนาดฐานรากนี่ผมวัดระยะทางยาวนิดหนึ่ง4เมตรนะครับก็ถือว่าลงตัวนะครับคือตัวฐานรากอะลงตัวแต่ว่าตัวเสาเข็มงั้นเรามาเน้นที่เสาเข็มกันก่อนดีกว่าปรับขนาดระยะห่างเสาเข็มนะครับน่าจะเป็นตัวที่น่าจะเริ่มต้นก่อนพายครับมาดูตัวหลักก่อนระยะห่างระยะห่างที่กำหนดก็คือ3เท่าก็คือ90 45นี่ลงตัวนะครับแต่มันต่างกันที่ตัวสแควร์รูท2รูท3นี่นะครับต้องเข้ามาแก้กันอีกครั้งนึงปรับให้ลงตัวอีกนิดพิกัดของเสาเข็มนะครับเอาถ้าจะปัดมันก็แทบจะทุกตัวเลยต้องปรับตัวเลขเหล่านี้ครับให้ลงเป๊ะๆเลยจะปัดขึ้นหรือปัดลงต้องใช้วิจารณญาณอีกทีหนึ่งแต่ในที่นี้3เท่าก็ถ้าปัดขึ้นมันจะถ้าขนานใช่ไหมครับสมมุติ3เท่าเป๊ะมันก็จะลงตัวจากตัวเลข3เท่าที่คำนวณมาเพราะฉะนั้นต้องเอาใช้กับตัวปัดเศษตัวเดียวกันนะครับปัดเศษครับโทรเลนส์ทีนี้มีหรือเปล่าต้องเป็นดีโทรเลนส์ตั้งตัวแปรอีกตัวหนึ่งครับค้างไว้ก่อนเอาละ DT ครับโทรเลนส์คือค่าปัดเศษครับเขียนให้สั้นๆว่าสูตรมันจะได้ไม่ยาวก็เปลี่ยนหน่วยนิดนึงผมปัดทีละต้องอ้างอิงจากตัวบนครับจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันปรับครั้งเดียวจะได้ทุกตัวโทรเลนส์5เซนทีนี้ก็มาแก้พิกัดต้นที่1ก็ DT เลยครับปัดขึ้นให้ลงตัวนะครับนี่ครับตัวเลขมันจะนั้นทั้ง X ทั้ง Y เลยก็ใส่ทุกตัวเลย
เดี๋ยวจะต้องคิดหนีศูนย์อีกอันตัวนั้นคือต้องบวกต่างหากครับแต่ว่าถ้าไม่หนีศูนย์นะจะเอาตัวเลขลงตัวไปก่อนเซลลิงคือฟังก์ชันในการปัดเศษขึ้นครับตามตัวเลขที่เรากำหนดในที่นี้คือ5เซนครับปัดทีละ5เซนหมายความว่าถ้าสมมติได้ 13.8 เซนก็คือปัดเป็น15เซนเลยนะครับให้ลงเลข5เซน10เซน15เซนพวกนี้นะครับหรือถ้าละเอียดกว่านั้นอาจจะปัดทีละครึ่งเซนก็ได้ไอ้นิ้วหนึ่งก็ได้ครับ0.5เป็นความคิดที่ดีนะครับปัดให้ละเอียดขึ้นกว่าของตัวฐานรากเดี๋ยวลองป้อนข้อมูลก่อนครับแล้วค่อยมาดูระยะแล้วกำหนดอีกทีหนึ่งเพราะว่าสูตรต่อเนื่องมาเราสามารถเปลี่ยนแปลงในสูตรของตัวเสาเข็มตัวย่อยได้เพราะมาจากตัวหลัก5เซนเราอาจจะดึงค่ามา5เซนแล้วเราก็มาใส่เพิ่มเติมให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้ครับปัดให้ลงตัวแต่ตอนนี้ดึงมาก่อนจะปัดขึ้นปัดลงก็ไม่ได้ครับก็คือต้องปัดขึ้นอย่างเดียวถ้าปัดลงระยะห่างมันก็น้อยกว่าอีกมันก็มีผลด้วยแต่ดูว่าค่าจะรวนไหมเพราะระยะมันก็ต้องยิงกันทั้งหมดเลยลืมมีตกมีหล่นอีกต้องมีสมาธินิดนึงตัวเลขรู้สึกจะหยาบไปต้องไล่ปรับทุกตัวจริงครับทุกตัวเลยครับเสียเวลาหน่อยเ
ความคิดว่าอาจจะต้องปรับทีละ1เซนได้หรือเปล่าให้ความคลาดเคลื่อนมันน้อยลงนิดนึงแล้วก็ค่าไม่เริ่มมากต้องมาทดสอบกันดูเรื่อยๆวันนี้แทบจะตัวสุดท้ายเลยก็จะไม่มีอะไรให้ปัดแต่ว่าทำไว้เผื่อๆเอาละครับปัดเสร็จแล้วมาดูขนาดฐานรากกันใหม่ลองปรับเป็น ขอโทษครับไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยครับผมก็งงครับลองปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งครับทีนี้ลองมาปรับเสาเข็มลบตัวชี้ออกก่อนครับแล้วมาวัดขนาดกันใหม่ตรงไหนก็ได้ครับจากริมหรือจากเซนเตอร์ก็ได้แต่เซนเตอร์รู้สึกจะวัดยากนะครับอันนี้3เท่าแบบตายตัวอันนี้แบบ3เท่า2เท่าเลขมันจะห่างไหมขอบอาจจะเคลื่อนไปอีกนิดหนึ่งครับแต่เราก็เผื่อบ้างแล้วเฉียงมันก็คลาดได้เพราะมันเป็นสแควร์รูท2สแควร์รูท3ครับถ้าอย่างนี้3เหลี่ยมด้านเท่าแต่เลขมันจะลงตัวเวลาทำงานก็จะได้ค่าที่ง่ายต่อการทำงานเพิ่มขึ้นวัดไม่ค่อยได้เลยนะครับดูมุมมองใหม่นะครับมุมมองด้านบนนะครับเอาไปวัดเซ็นเตอร์ก็วัดที่ครับเทคมันจะลงนะครับรูปแบบอื่นบ้างครับวัดระยะดึงครับเมตร70นะครับทำงานง่ายไหมครับ95นะครับน่าจะทำงานง่ายขึ้น3เมตร60ดูแนวนอนนะโอ้ตัวนี้ไม่ลงนะครับแต่ตรงกลางลดลงครับทำงานง่ายเลย936ทำไมไม่ลงนะครับต้องมาปรับแก้หรือเปล่านี่นะครับต้องมาดูต้องปัดความกว้างของตัวริมนะครับทีนี้กว้างนิดหนึ่งให้เลขมันลงตัวจะได้ทำงานง่ายเดี๋ยวดูระยะสังเข็มก่อน65ครับนี่ทำงานง่ายแล้วนะดูครับแนวตั้ง65เหมือนกันแนวทะแยงครับ
ตร30นะครับเมตร30ความสูงครับถ้าไม่วัดในทะแยงก็คือจะได้ระยะที่สะดวกต่อการทำงานนะครับครับต่อไปมาปรับแปดเหลี่ยมกันนิดหนึ่งตรงสามเหลี่ยมด้านข้างครับหรือว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละให้เลขมันลงตัวก็พายได้แล้วนะครับมาปรับตรงขนาดของสี่เหลี่ยมด้านข้างครับมาดูว่าลิงก์มาจากตัวไหนอีกทีนึงตัว BB ครับก็คือเนี่ยลิงก์ BB เท่ากับ B bottom B BB 1คือเมเจอร์ของ BB 2 B top กับ B นี่คือหลายๆตัวครับ BR 1ก็คือเมเจอร์ของ BR 2อันนี้จากขอบใช่ไหมครับเราก็เอาเป็น BR 1 XY นี่ครับ93ปัดเศษ1เซนงั้นเราจะใช้เซลลิ่งเหมือนกันนะครับให้เป็นทอร์เรนต์ตัวนี้ต้องมาจากตัวหลักก็ต้องปรับที่ชื่อนี้ครับก๊อปปี้มา95ครับลงนะครับ VR 2ก็จะตามมาส่วนสามเหลี่ยม BT มาจาก B bottom นะครับก็มาแก้ BB 1 B bottom 1คือถ้าเปลี่ยนตัวหนึ่งตัวอื่นจะอิงขนาดมาจากตัวหลักนี้ครับตัวนี้ก็ต้องตัดเศษมาเหมือนกันครับให้เลขลงตัวพื้นที่ไม่เป็นไรคือเราปรับระยะให้ลงเอาละครับทีนี้ระยะมันก็จะง่ายต่อการใช้งานแล้วนะครับลองเลือกเสาเข็มแบบอื่นอีกนะครับที่เป็นหลายๆเหลี่ยมดูจะต้นดูสิเป็นเสาเจาะกระปุกวงกลมก็ลบเส้นที่ไม่ใช้ก่อนจะได้วัดระยะได้แม่นยำหน่อยก็เริ่มจากวัดอะไรวัดเสาเข็มใช้ตรงมุมก็ได้ครับถ้าวัดจุดกลางไม่เจอที่ข้างถึงข้างก็น่าจะวัดได้ซูมเข้ามานิดหนึ่งยังจับไม่ได้ก็ต้องซูมไป50นะครับทำงานง่ายไหมครับระยะขอบนะครับ75ครับนี่30นะครับเซ็นเตอร์แนวราบ80แนวดิ่ง80แนวนอน45โอเคครับนี่ทำงานง่ายครับแต่ผมต้องมาแก้กากบาทนิดหนึ่งเพราะว่ามันติดเห็นไหมครับรู้สึกว่าตัวอื่นเนี่ยต้องทำให้ใหญ่แต่ว่าถ้าตัวไอเนี่ยต้องให้เล็กนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็ทำงานง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นลองอีกสักตัวนะครับ6เหลี่ยมโอเคตัวนี้ลบระยะเดิมออกก่อนนะครับวัดระยะใหม่ตัวใหญ่ครับ4เมตร15ครับเลขไม่พอดีแต่ว่าก็ลงตัวทำงานง่ายอันนี้ก็เลยกลายเป็น3ตำแหน่งนิดหนึ่งด้านข้างเมตร20ทำงานง่ายไหมเสร็จให้ลงตัวนะครับทีนี้มาวัดเสาเข็มกันหน่อย
45แต่แนวเฉียงก็คือต้องอนุโลมครับเพราะว่าระยะมันติดสแควร์รูทอยู่ก็ถือว่ายัดพิกัดแนวนอนนะครับแนวนอนแนวตั้งเป็นหลักครับนี่ครับทำงานง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ค่ากากบาทพวกนี้หน่อยครับโดยปรับให้เป็นเข็มต้นเดียวจะได้เลือกจากตัวแม่เลยเส้นอื่นก็ไม่ใช้ลบไปได้จะดึงให้ใกล้เคียงกับขนาดของเข็มเลยจะได้ไม่ต้องไปอ้างอิงผิดพลาดอีกอย่าให้ชิดขอบนะเดี๋ยวจะไปตัดเส้นขอบเอานะครับนี่ครับนั่นอาจจะไปตัดเหลือเส้นเดียวก็ได้ทีนี้ก็ไปแก้โชว์เสาเข็มแบบอื่นนะครับอันที่ทำแล้วก็ซ่อนไปตัวนี้น่าจะทำให้ยาวหน่อยก็ดีนะครับเล็งที่กึ่งกลางไปเลยไม่ให้ถึงสุดครับเดี๋ยวจะไปตัดเส้นเดิมของเขาตัวนี้มันไม่มีที่แล้วสัก2 เซนก็ได้ขยายให้ใกล้เคียงครับแต่เวลาใช้งานอาจจะมันจะย่อขยายตามขนาดของเสาเข็มที่แต่ว่าไม่ค่อยสวยหรือผมจะเอาเส้นเดียวดีไม่รู้ว่าเซนเตอร์อยู่ตรงไหนเท่ามันก็แปลกๆเวลาโชว์ไม่ได้นิดหนึ่งให้เท่ากัน 4.5 เซนนะครับก็ตอนนี้ให้ใหญ่ได้เลยถึงมุมเลยออกมาแล้วก็มาเลือกเข็มใหม่6 เหลี่ยมกลวงครับเดี๋ยวลองดูกลวงนิดหนึ่งอาจจะต้องขยายด้วยไม่กลวงครับในนี้เพื่อประหยัดพิกเซลประหยัดเอนติตี้ก็เลยทำไม่กลวงขยายอีก3 เซนครับตัว VDC ไม่นั้นครับใหญ่กว่ากรอบบันทึกภาพก็เลยมองไม่เห็นนะครับก็พยายามจะอธิบายตอนนี้เสาเท่ากับต่อหม้อเลยลงมาหน่อยก็ได้แต่เวลาเข็มหลายต้นก็อาจจะดูไม่ได้สัดส่วนกันผมก็ปรับเพิ่มเข็มแล้วกันทีนี้น่าจะวัดง่ายขึ้นนะครับครับเดี๋ยวก็ต้องทดสอบกันต่อไปนะครับเราค่อยมารีวิวกันใหม่นะครับต้องลองทดสอบแบบอื่นดูว่าใช้ได้ไม่ได้อย่างไรเอาวันนี้ก็คือสวยนะครับสี่เหลี่ยมตัวไอจะก็ต้อง
ล็กนิดหนึ่งวัดตามหน้าตัดหรือว่าจะให้ขีดยาวมันก็ไม่สวยอย่างนั้นแต่ต้องกรุบต่างหากไหมล่ะครับคือถ้าดูภายนอกจะไม่เห็นถ้ามาส่องดูภายในมันก็ไม่สวยเท่าไหร่กากระบาดตรงนี้ถ้าผมจะให้เป็นทะแยงจะตัดเส้นกลางมีส่วนตัดเหมือนกันนะมันความสวยงามแล้วนะครับทีนี้เปลี่ยนดูเป็นเข็มเจาะอันนี้พื้นที่ภายในมันจะโล่งครับก็เลยดูตัดกันพอดีสวยงามแต่ว่าตัวไอเนี่ยมันยังขัดกันเคิร์นอยู่ตรงนี้ก็ตัดกันได้ครับตำแหน่งเสาเข็มนะครับตัวไอต้องพิจารณาอีกทีมันดูแปลกๆครับเหมือนขาดท่อนยังไงไม่รู้จะแก้ได้อยากต้นฉบับทีเดียวเลยผมว่าผมลดความกว้างออกหน่อยครับแต่เพิ่มหรือว่าให้ใกล้เคียงกันคือเวลาจะอ้างอิงมันจะดูยากขึ้นหน่อยหรือเท่าเดิมหรือยาวกว่าดีไม่สวยนะครับต้องลดให้เท่ากันใกล้เคียงเอาตรงนี้อีกนิดหนึ่งเอาให้เท่ากันก็ได้7 เซนนะครับตรงนี้5 เซนตามขนาดนี้เป็นแก้ขัดไปก่อนนะครับเอาละครับผมขอจบการรีวิวการใช้งานแก้ไขเสาเข็มระยะเสาเข็มนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ